บางคนตื่นนอนมานะอยากภาวนายังไม่ภาวนาต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนจุดธูปจุดเทียนอาราธนากรรมฐานพิธีกรรมยาวมากเลยบางคนพิธีกรรมตรงนี้ครึ่งชั่วโมงเสียเวลามันดีเหมือนกันแหละสำหรับคนที่อินทรีย์อ่อนมากๆก็ต้องบิ้วบิ้วกระตุ้นให้มันอยากภาวนามีพิธีกรรมมาล่อแต่ถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆตื่นนอนมารู้เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกเลยร่างกายมันนอนอยู่ท่าไหนรู้สึกเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาคล้ายๆจะชกมวยนะรำอยู่นั่นแหละไม่ชกสักทีเลยไม่ได้แต้มบางคนรำมากนะมวยไทยอ่ะมันจะต้องมีไหว้ครูไหว้มากเลยเพราะแม้ครูเนี่ยเยอะเรียนมาเยอะไหว้จนกระทั่งหมดแรงเลยถึงเวลาชกไม่มีแรงชกละจะทำกรรมฐานก็เหมือนกันนะบางคนเรื่องมากต้องทำพิธีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งมันหมดแรงที่จะทำกรรมฐานนี่เสียเวลาอะไรที่เป็นเครื่องพลุงพลังเกะกะทิ้งมันไปเอาไว้เวลาสมควรแล้วเราจะไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี้ยควรทำแล้วควรทำทุกวันด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ซะก่อนถึงจะเริ่มทำกรรมฐานมีสติเมื่อไหร่ก็ทำกรรมฐานเมื่อนั้นแหละนี้เราไหว้พระสวดมนต์เป็นเรื่องดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอย่าเอามาเป็นเจ้านายของเราจนกระทั่งทิ้งงานหลักของเรานี่บางคนต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนเพราะจิตฟุ้งซ่านมากไม่มีสมาธิให้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เลยนะท่านก็จะบอกว่าไปไหว้พระสวดมนต์ก่อนช่วงที่ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยจิตมันมีสมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วนะก็ไปภาวนาต่อเอาไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าเสียเวลาอีกแล้วดูกายดูใจมันทำงานไปเลยพอมันเหน็ดเหนื่อยนะเราก็กลับมาไหว้พระสวดมนต์เพิ่มพลังสมาธิก็ได้หรือแต่ละวันแบ่งเวลาไว้การไหว้พระสวดมนต์มันก็เหมือนการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็เตือนตัวเองไหว้พระสวดมนต์ถ้าเราไปดูให้ดีนะบทสวดมาตรฐานทั้งหลายไม่มีบทร้องขออะไรเลยอย่างบทสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยพูดถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพุทธคุณ9อย่างอะไรนะบทสรรเสริญพระธรรมนะก็เป็นสอนเรื่องธรรมคุณลักษณะคุณธรรมของธรรมะพระสังฆคุณนะคุณธรรมของพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรนะบอกคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษอะไรเงี้ยท่านเหล่านี้เป็นควรรับทักษิณาทานควรต้อนรับอะไรนะเป็นเนื้อนาบุญอะไรต่ออะไรจะมีแต่คําอธิบายอย่างนี้นะในบทที่เราสวดกันนะอรหังสัมมาอิติปิโสภะคะวาสวากขาโตสุปฏิปันโนไปดูให้ดีไม่มีการร้องขออะไรทั้งสิ้นเลยบทสวดรุ่นหลังๆนะเริ่มขี้อ้อนอ่อนแอลงเรื่อยๆนะมีเรียกร้องขอโน่นขอนี่นะขอมีลาภขอมียศขอไม่มีโรคขอโน่นขอนี่ธรรมะมันย่อหย่อนลงเพราะว่าอินทรีย์ของคนมันอ่อนนี่ถ้าพวกเราจะภาวนาเอามรรคผลนิพพานจริงมัวแต่ร้องขออะไรเสียเวลานึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านมีคุณงามความดีทั้งเยอะทั้งแยะเรานึกถึงคุณความดีของท่านนะจิตใจเราก็ฮึกเหิมมีสมาธิมีกําลังขึ้นมาโอ้ครูของเราเก่งครูของเราดีเป็นตัวอย่างที่ดีใจเราก็มีกําลังขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไหว้พระสวดมนต์นะไม่ใช่เพื่อร้องขออะไรทั้งสิ้นไหว้พระสวดมนต์เพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพอเราระลึกถึงคุณความดีของท่านแล้วนะเราก็น้อมนำความดีนั้นมาสู่ตัวเราเองด้วยการปฏิบัติตามเนี่ยไหว้พระสวดมนต์อย่างชาวพุทธ
ใช่ขอให้มีโชคมีลาภนะมีท่องคาถาให้ร่ำรวยเป็นไปได้ไหมคาถาให้รวยถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องยุบกระทรวงการคลังมาสอนการท่องคาถาแทนไม่ต้องทำอะไรแล้วท่องเฉยๆก็รวยแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุมีผลจะจนหรือจะรวยก็เพราะกรรมทำกรรมที่จะรวยมันก็รวยทำกรรมที่จะจนมันก็จนอยากจนอยากหายนะนะก็ไปเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นมิตรไปติดยาเสพติดอะไรนะทำไงมันก็ไม่รวยงั้นมันต้องมีเหตุมีผลนะนี่เราค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างงมงาย